คลิปนี้สอนแนะนำวิธีเล่นอินโทรเพลงอยากกลับบ้านนะครับของพี่เสือธนพลก็อยู่ในคีย์ C ครับก็เล่นไม่ยากนะครับท่อนแรกมาก็จะเป็นอย่างนี้สาย3เฟรตที่7นะครับดีดแล้วสไลด์มาเฟรตที่9แล้วก็สาย2เฟรตที่8ครับอีกรอบนะครับแล้วก็ท่อนต่อไปก็อันนี้ท่อนนี้ก็สาย3เฟรตที่7ดีดแล้วสไลด์มาเฟรตที่9ลงมาสาย2เฟรตที่8สาย1เฟรตที่8นะครับอีกรอบนะครับสาย3เฟรตที่7ดีดแล้วสไลด์มาเฟรตที่9ลงมาสาย2เฟรตที่8สาย1เฟรตที่8ก็จะได้เป็นนะครับจากนั้นสาย2เฟรตที่8นะครับดีดแล้วสไลด์มาเฟรตที่10สาย2เฟรตที่8ดีดแล้วสไลด์มาเฟรตที่10ครับก็จะได้เป็นเล่นตั้งแต่ต้นก็จะเป็นจากนั้นจะเป็นท่อนนี้นะครับอาจจะดูถ้าสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นเริ่มอะไรเงี้ยอาจจะงงๆหน่อยนะครับก็แต่มันไม่ยากครับสาย2เฟรตที่10สาย1เฟรตที่7 8อีกรอบนะครับสาย2เฟรตที่10สาย1เฟรตที่7 8ก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นขึ้นมาสาย2เฟรตที่9ครับแล้วก็สาย3เฟรตที่10อีกรอบนะครับสาย2เฟรตที่9สาย3เฟรตที่10ก็จะได้เป็นโอเคนะครับอีกรอบนะครับจากนั้นนะครับสาย4เฟรตที่10แล้วก็สาย1เฟรตที่10เฟรตที่8ถูกต้องครับทวนอีกรอบนะครับนะครับจากนั้นก็เป็นสาย4เฟรตที่10แล้วก็สาย1เฟสที่10เฟสที่8ก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับเล่นติดกันจังหวะจะเป็นงี้ไม่ใช่ไม่ได้ติดกันทุกโน้ตนะครับจังหวะจะเป็นก็สาย2เฟสที่6ครับ8ก็จะเป็นอีกรอบนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับสาย3เฟสที่7ดีดแล้วสไลด์มาเฟสที่9ครับอีกรอบนะครับอ
เนี่ยครับลายของกีตาร์ในช่วงในท่อนอินโทรเนี่ยมีแค่นี้เดี๋ยวเล่นใหม่อีกรอบนะครับโอเคครับลองฝึกดูนะครับถ้าสงสัยอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ถามเอาไว้ได้เลยครับ